เรียบร้อยแล้วเราเอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยในมือถือที่เก็บไว้เนี่ยเข้าไปบอกทางอย.เพื่อไปแจ้งจดให้เป็นสมบูรณ์แต่ว่าข้อมูลตรงนี้ห้ามเปิดเผยแต่ในที่สุดแล้วทางการบอกว่าเอาข้อมูลตรงนั้นเนี่ยให้ไปขึ้นทะเบียนโดยที่ต้องแจ้งมีที่อยู่มีครอบครองอะไรต่างๆพวกนั้นทั้งหมดเลยแล้วเมื่อครบ90วันเรียบร้อยแล้วคนป่วยเหล่านี้ถูกเข้าไปตรวจสอบและคนป่วยเหล่านี้ถูกขังคุกถูกจับในผู้ป่วยเหล่านี้ที่เราทราบนะครับเป็นผู้ป่วยมะเร็งจริงแล้วก็ปลูกกัญชาในขณะที่เกิน90วันไปแล้วนั้นต้องถูกทำลายทั้งหมดเลยแต่ก็ยังใช้อยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นความร้ายกาจนะความขาดความเมตตาของคนที่ถือกฎหมายและสิ่งที่คณะทำงานของเราทำตรงกับนะครับตรงกับที่อาจารย์ธีรชัยนะครับและทุกท่านที่พูดในตอนช่วงเช้าว่าตรงนี้นี่คือสิทธิของผู้ป่วยในการรักษาชีวิตตนเองและครอบครัวหมอซึ่งไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่เคยรู้จักกัญชาเลยไม่เคยใช้กัญชาไม่เคยลงไปดูว่าคนที่รอดชีวิตมาหรือคนที่รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นั้นเขาอยู่ได้อย่างไรแต่ออกกฎระเบียบว่าให้ใช้ได้4โรคและให้กำหนดด้วยซ้ำว่าให้ใช้น้ำมันกัญชาตรงนั้นตรงนี้ที่แหล่งไหนเท่านั้นเองนะครับผมยืนยันว่านี่ยังคงเป็นความล้มเหลวอย่างเป็นระบบระเบียบตั้งแต่ออกพระราชบัญญัติยาเสพติดและกัญชามาตั้งแต่กุมภาพันธ์2562จุดเปลี่ยนอีกประการหนึ่งนะครับจุดเปลี่ยนอีกประการหนึ่งที่อาจารย์อนันชัยได้ถามนะครับว่าทำไมนะฮะก็คือผมเริ่มใช้กัญชาเองไม่ใช่ใช้กับตัวเองนะฮะอ๋อใช้กับตัวเองด้วยเหตุผลที่ใช้กับตัวเองนะครับผมสารภาพในคนป่วยผมก็บอกเขานะในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็พูดกับอาจารย์บรรเทพผมพูดกับอาจารย์ประพัฒน์นะครับพูดกับน้องแยงบอกว่าผมเองเป็นโรคกระดูกสันหลังอักเสบผมมีช่วงชีวิตที่ผมเดินไม่ได้เลยนะผมนอนติดเตียงอยู่ขยับไม่ได้เลยแล้วผมใช้สเตียรอยผมใช้ยาแก้ปวดแก้อักเสบทุกชนิดเอ่ยชื่อมาหมดเลยนะตั้งแต่ผมอายุสักประมาณ27 28มันก็ยังปวดอยู่จนถึงเดี๋ยวนี้แล้วผมก็เคยชินกับไอ้ยาแก้ปวดอย่างนี้มายังโชคดีที่ไตไม่เสียและในที่สุดแล้วภายในช่วง2ปีที่ผ่านมาผมก็ใช้กัญชาเราใช้กัญชาตรงนี้นะครับที่อาจารย์เสิร์ชบอกว่าผมใช้คณิตขนาดเด็กๆไม่ทราบอาจารย์เสิร์ชไปไหนละนะคือเราใช้ขนาดเด็กๆนะขนาดใช้แบบเด็กๆนี่ก็ได้ผลแล้วมันขึ้นอยู่กับลักษณะของโรคว่าที่เราจะใช้เราใช้ในมะเร็งนั้นคืออาจจะต้องบุกแหลกเราอาจจะใช้ในโรคที่ไอ้นี่ก็ไม่เบานะฮะไอ้นี่ก็หนักเองขนาดที่ใช้นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือกับตัวเองนะขณะนี้ผมอยู่ได้โดยไม่ใช้ยาแก้ปวดเลยแม้แต่เม็ดเดียวผมใช้หยดเท่านั้นเองนะเจือจางมากเหลือเกินนะครับแค่1หรือ 2% เท่านั้นเองซึ่งผู้รักษาผมก็อยู่ในห้องนี้อยู่ด้วยนะฮะผมใช้แค่1หยดตอนเช้าและ1หยดตอนก่อนนอนเท่านั้นนะครับนั่นคือประการที่1ประการที่2นะอันนี้คือจุดเปลี่ยนมหาศาลเลยคนไข้ผมที่มาหาผมนั้นนะครับผมเป็นหมอสมองหมอสมองตรงนี้นะครับเรารู้เลยว่าโรคสมองเสื่อมทุกชนิดในโลกนี้ไม่มียารักษายกเว้นแต่สมองเสื่อมที่เกิดจากบางอย่างหรือสารติดช่วงติดเชื้อก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งประการที่สองโรคพาร์กินสันนั้นรักษาไม่ได้เลยเป็นเพียงแต่ยาประคับประคองและมีโรคไขสันหลังฝ่อมีโรคชื่ออะไรประหลาดๆหมอนิวโรเนี่ยนะสมาร์ทมากเลยนะวินิจฉัยโรคนั้นโรคนี้ได้หมดเลยแต่รักษาไม่ได้นะจุดเปลี่ยนของผมก็คือผมไม่เคยมีคนไข้คนไหนที่ผมรักษาได้เลยตลอด38ปีและโรคต่างๆเหล่านี้ที่นำเรียนมาตรงนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตผมซึ่งผมรักษาคนไข้ได้และในขณะเดียวกันนะครับ
ความรู้สึกผมนะเหมือนกับทุกคนที่อยู่ในห้องคือ ถ้าเราเห็นนะฮะคือพวกเราเนี่ยนะเห็นคนไข้เนี่ยเดินไม่ได้เลยนะนอนติดเตียงแซะมานั่งรถเข็นมาเพื่อที่จะมาหาหมอแล้วอีกหนึ่งเดือนถัดมาเนี่ยคนไข้เดินประคองมาเดินได้คนไข้สมองเสื่อมมาซึ่งอุจจาระปัสสาวะเรี่ยราดอยู่กับพื้นสื่อสารไม่ได้อีกหนึ่งเดือนอีกสองเดือนเดินมาเนี่ยทักทายหมอถามว่าในชีวิตหมอเนี่ยนะหมอทางสมองเนี่ยเราเคยมีประสบการณ์อย่างนี้แม้แต่ครั้งเดียวหรือเปล่าคนไข้พาร์กินสันเนี่ยซึ่งใช้ยานะครับทุกชนิดในโลกนะฮะยาผมไม่เอ่ยชื่อยาแล้วกันนะครับยาชนิดหนึ่งใช้6เม็ดต่อวันคือ6เวลาอีกชนิดหนึ่งก็6เวลาแล้วก็ยังมียาแปะยาอะไรต่างๆอีกณขณะนี้วันนี้เดี๋ยวนี้ไม่ใช้ยาเลยแม้แต่เม็ดเดียวใช้แค่กัญชาเท่านั้นเองแล้วก็ใช้เป็นชนิดหยดหรือเป็นชนิดตอนนี้เนี่ยอาจจะใช้เป็นเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ได้ใช้หยดแล้วเพราะว่าคนไข้ผมเรียนเลยนะครับผมมีคนไข้อยู่ประมาณ400คนนะที่ใช้คนไข้400คนนี้เป็นคนไข้ที่ยากที่สุดทางสมองไม่ใช่พาร์กินสันแบบเด็กๆซึ่งเพิ่งเป็นมาปี2ปีเป็นพาร์กินสันที่เป็นมา10ปี15ปีใช้ยาทุกชนิดจนกระทั่งมีผลแทรกซ้อนจากยาพาร์กินสันทุกชนิดที่เกิดขึ้นในตำราที่เกิดขึ้นแต่ขณะนี้เนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้เกือบปกติโดยที่เสียค่ากัญชานั้นประมาณเดือนละ800บาทในขณะที่เสียค่ายารักษาพาร์กินสันที่ใช้อยู่ประมาณ 28,000 บาทถึง 35,000 บาทโดยไม่คิดค่าหมอโรงพยาบาลเอกชนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเรียนจบอยู่แค่นี้ว่าด้วยงบของประเทศที่เสียไปในปี2560นะครับที่รายงานมาที่อย.ยาพาร์กินสันและยาสมองเสื่อมนั้นนะครับค่าใช้จ่ายนี้แต่ละกลุ่มนั้นประมาณ 1,500 ถึง 3,000 ล้านบาทต่อกลุ่มยานอนหลับยาแก้หดหูซึมเศร้ายาโรคจิตแต่ละอันนั้นประมาณ 1,000 ถึง 1,500 ล้านบาทต่อกลุ่มยารักษามะเร็งนั้นประมาณ 30,000 ถึง 50,000 ล้านบาทตรงนี้คือนำเข้าแต่ราคาจำหน่ายนั้นที่ให้คนป่วยใช้นั้นคือคูณด้วย3ถึง10เท่าเพราะฉะนั้นเราเสียเงินสำหรับยาปัจจุบันนั้นประมาณเป็นแสนแสนล้านบาทแต่ถ้าหากว่าเราใช้กัญชาผมไม่ได้เรียนนะครับว่าเราใช้กัญชาเพื่อไม่ต้องใช้ยาทุกชนิดเพียงแต่ว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าเราใช้ยากัญชาเพื่อมาควบรวมและสามารถลดปริมาณการใช้ต่างๆเหล่านี้โดยที่มีประสิทธิภาพคงเดิมหรือดีขึ้นและพยายามทำให้ผลแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากยาปัจจุบันนั้นมันลดน้อยลงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นประเทศไทยจะสง่างามที่สุดและเราจะเซฟเงินไปได้เป็นแสนแสนล้านบาทต่อปีนะครับขอบพระคุณครับ